ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทั้งที่เป็น FC แฟนคลับและก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับหลายคนก็สงสัยในประเด็นข้อกฎหมายและก็การทำหน้าที่ของตนเองในกรณีมีคดีความหลังจากที่มีการไลฟ์สดเมื่อเช้านี้ก็มีพี่น้องประชาชนส่วนมากจำนวนมากนะครับส่งข้อความผ่าน Messenger เข้ามาถามผมว่าการเป็นตัวความนั้นเป็นคู่ความสามารถที่จะฟ้องคดีและก็นำสืบคดีด้วยตัวเองได้หรือไม่อย่างไรนะครับหลายคนสงสัยว่าถ้าไม่มีทนายความจะไปฟ้องคดีต่อศาลได้อย่างไรแล้วศาลจะรับฟ้องหรือและจะนำสืบหลักฐานพยานต่อศาลอย่างไรหลายคนสงสัยครับบอกว่าทำไม่ได้ต้องไปจ้างทนายความบางคนนะฮะมีความเดือดร้อนเนื่องจากตอนที่เศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจดีก็มีทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่มากมายมี 300,000 500,000 มีญาติพี่น้องหรือบุคคลที่รู้จักมาหยิบยืมไป 30,000 50,000 นะฮะ 100,000 200,000 ถึง 300,000 ก็มียืมแล้วก็ไม่ใช้เงินคืนจะไปจ้างทนายความก็เรียกค่าจ้างอันแพงนะครับว่าต้องจ่าย 10% ต้องวางเท่านั้นเท่านี้ถึงจะทำคดีให้และถ้าไม่มีเงินฟ้องคดีต่อศาลเองได้ไหมทำได้ครับหลายคนว่าทำยังไงครับทนายก็ยื่นฟ้องคดีต่อศาลนั้นมี2อย่าง1ฟ้องเป็นหนังสือหรือฟ้องด้วยวาจาถ้าเป็นคดีมโนสาเรนะครับก็สามารถที่จะยื่นฟ้องคดีเนี่ยต่อศาลเป็นหนังสือโดยเขียนคำฟ้องเองเรียงเองนะฮะตามแบบพิมพ์ศาลแล้วก็ยื่นต่อศาลได้ไม่ต้องมีทนายครับทำได้ครับแต่ถ้าหากว่าทำไม่เป็นก็ไปที่ศาลก็ไปฟ้องคดีด้วยวาจาได้นะฮะไปพบเจ้าพนักงานศาลบอกว่าเนี่ยฮะนางกอไก่ขอไข่นะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องมายืมเงิน 100,000 บาทโดยให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีนะครับก็บอกว่าจะยืมภาย1ปีก็จะคืนต่อมาครบ1ปีไม่คืนนะไปทวงถามแล้วก็ถูกด่าบอกว่ามาถามทำไมนะไม่คืนแล้วทำยังไงจะไปจ้างทนายเงินก็ไม่มีแล้วนะฮะทนายบอกว่าถ้ามาหาทนายบุญนะไปหาทนายกอไก่ขอไข่บอกว่าเออถ้าหากทุนทรัพย์ 100,000 รวมดอกเบี้ยแล้วนะครับปีนึงก็ได้อยู่ที่มัน15% ก็ 15,000 เป็น 100,000 นะครับก็คิดค่าจ้างแบบชัวร์ๆชิวๆนะครับเหมาจ่าย 15,000แล้วก็ต้องเอานำเงินมาวางเราจะฟ้องคดีให้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอย่างนั้นก็ต้องมีเงิน 15,000 ถึง 20,000 ที่จะฟ้องคดีได้ก็เกิดความทุกข์ระทมบอกว่าเงินก็ไม่มีจะฟ้องคดีก็ไม่ได้ทนายเขาเรียกค่าจ้างแพงทำยังไงครับมีทางออกไหมมีทางออกนะฮะไปฟ้องคดีด้วยตัวเองได้หนึ่งก็คือสามารถที่จะโหลดดาวน์โหลดแบบฟอร์มเขียนฟ้องเองได้การเขียนฟ้องจะพิมพ์หรือเขียนเป็นหนังสือก็ได้นะฮะหรือในกรณีที่ไม่มีความสามารถก็ไปฟ้องด้วยวาจาไปที่ศาลเลยครับไปที่ศาลทำไมก็ไปยื่นฟ้องบอกว่ามีเอกสารครบถ้วนนะครับ1สัญญากู้ที่นางกอไก่ขอไข่ญาติพี่น้องเนี่ยมากู้เงิน 100,000 ตกลงให้ดอกเบี้ยจะคืนภาย1ปีมีกำหนดชำระหนี้แน่นอนนะฮะไม่มีคนค้ำประกันนะไม่ต้องบอกกล่าวบอกเลิกนะครับให้มาชำระหนี้ก็สามารถที่จะยื่นฟ้องได้เลยก็เอาหลักฐานเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศาลบอกว่าวันนี้จะฟ้องนางกอไก่ละซึ่งเป็นผู้กู้ก็ทำได้หลายคนว่าทำไม่ได้มาดูตัวบทครับพี่น้องครับลองมาดูคำว่าคู่ความก่อนในการพิจารณาคดีในส่วนทางแพ่งนะครับเขาเรียกว่าประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะฮะเป็นกรณีที่จะนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการฟ้องคดีเนี่ยมาใช้บังคับกับคู่ความกับศาลนะครับในการดำเนินกระบวนพิจารณาเรามาดูมาตราเรื่องของคำว่าคู่ความมาตรา60บัญญัติว่ายังไงครับพี่น้องมาตรา60บัญญัติไว้ว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคลนะครับจะว่าความด้วยตนเองและดำเนินขบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรเห็นไหมฮะว่าความได้เองโดยไม่ต้องมีทนายนะครับเพื่อประโยชน์ของตนหรือจัดตั้ง
แต่งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่าความดำเนินกระบวนพิจารณาแทนตนก็ได้ก็หมายความว่าผู้ความเราเป็นคนฟ้องคดีเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างทนายเราสามารถที่จะยื่นฟ้องเองเรียงคำฟ้องเองส่งเอกสารเองและก็ว่าความได้เองอันนี้คดีแพ่งนะครับว่าความได้เองนะครับโดยไม่ต้องไปแจ้งทนายความแต่ถ้าหากเพื่อประโยชน์ของตนหรือจะพิจารณาแต่งแล้วแต่งนะครับทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้มาทำหน้าที่แทนเราก็ได้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้กฎหมายบอกเลยว่าคำว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือหมายความว่าตัวความเองเนี่ยสามารถที่จะว่าความได้เองนะฮะอย่างกรณีผมไม่ใช่ทนายความนะคุณลาวันเนี่ยมายืมเงินผมโทษนะครับพี่เอ๋ยนาม 100,000 บาทแล้วก็สัญญาว่าคุณบุญครับผมจะฉันจะชำระคุณคืนภายในวันที่1นะครับธันวา1ธันวานะครับ1ธันวา2564ก็ยืม1ธันวา2563ครบ1ปีแล้วนะคุณลาวันเนี่ยก็ไม่จ่ายผมผมไม่ทนายความแต่เป็นตัวความนายก็บอกว่าเอ้ยคุณผิดนัดนะ1นี่มีกำหนดชำระแน่นอนคือวันชำระคือวันที่1ธันวาที่ผ่านมาคุณลาวันนะครับซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผมเนี่ยก็ไม่สบายใจผมก็ไม่คืนเงินนะครับทักทีคุณลาวันก็ทำยังไงครับจะไปจ้างทนายความก็ได้หรือคุณลาวันนะครับจะไปฟ้องคดีต่อศาลได้ไหมได้นะครับถ้าคุณลาวันเนี่ยไม่มีความรู้ว่าจะเขียนฟ้องยังไงไปที่ศาลครับไปที่ฝันนะฮะคดีที่มีคุณทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทเขาเรียกว่าคดีมโนสาเร่คดีมโนสาเร่เนี่ยนะครับจะฟ้องคดีด้วยนะรูปแบบเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้เรามาดูครับว่าคดีมโนสาเร่นั้นบัญญัติอยู่ในมาตราไหนครับบัญญัติอยู่ในมาตรา189ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคดีมโนสาเร่บัญญัติไว้นะครับเดี๋ยวมาอ่านกันนะครับว่ามันบัญญัติว่ายังไงนะครับใช่ครับชัดเจนเลยนะฮะลักษณะวิธีพิจารณาวิสามัญในคดีศาลชั้นต้นหมวดวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่มาตรา189คดีมโนสาเร่คือคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานะครับ2คดีฟ้องขับไล่บุคคลใดออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าอาจหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาเห็นไหมฮะคือนี่คือคดีมโนสาเร่ก็คือคดีมูลทรัพย์ไม่เกิน 300,000 หรือคดีที่มีการฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายไม่เกิน 30,000 บาทคดีมโนสาเร่นั้นในหลักทั่วไปก็จะวางค่าดำเนินศาลเนี่ยไม่เกิน 1,000 บาทไม่เกิน 1,000 บาทนะถ้าหากว่า299,000 นะไม่เกิน 300,000 เนี่ยคือวางเงินค่าธรรมเนียมศาลไม่เกิน 1,000 บาทก็ 1,000 บาทแล้วก็ค่าวางหมายนะฮะในการนำส่งหมายให้คู่ความนี่ก็สามารถวางได้นะไม่ต้องไปจ่ายร้อยละ2แต่ถ้าหากเป็นกรณีคดีแพ่งสามัญก็คือมีทุนทรัพย์เกิน 300,000 ขึ้นไปก็เป็นคดีแพ่งสามัญ นะฮะอันนี้ก็ต้องวางเงินในอัตราร้อยละ2ของจำนวนทุนทรัพย์เมื่อคุณลาวันนะเห็นว่าผมนี่เบี้ยวนะก็ไปที่ศาลก็นำหลักฐานครับสัญญากู้ที่ผมทำสัญญากู้คุณลาวันว่าจะคืนเงินในวันที่1ธันวาคม2564ไม่คืนก็ไปแจ้งเจ้าพนักงานศาลว่าประสงค์จะฟ้องคดีด้วยวาจานะฮะศาลก็จะบันทึกถ้อยคำของคุณลาวันไว้ว่าวันเวลาวันที่1ธันวาคม2563นายบุญเนี่ยนะครับไขข่าวไขปัญหาเนี่ยมายืมเงินคุณลาวันเนี่ยนะครับ100,000 บาทนะตกลงให้ดอกเบี้ย 15% ต่อปีเมื่อครบปีคือวันที่1ธันวาคม2564นายบุญเนี่ยก็ไม่ยอมคืนก็ผิดนัดดังนั้นก็ใช้สิทธิ์ในการฟ้องเรียกเงินคืนนะครับผิดสัญญากู้ยืมเงินเรียกเงินคืนนะก็เขียนฟ้องก็เดี๋ยวเจ้าที่ก็จดให้ว่าเมื่อวันที่1ธันวาคม2563นะนายบุญได้มายืมเงินนะนางลาวันเนี่ยเป็นเงิน 100,000 บาทโดยสัญญาให้ดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีโดยให้สัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนในวันที่1ธันวาคม2564แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดนัดชำระหนี้นายบุญผิดนัดไม่ชำระหนี้เป็นเหตุทำให้นางลาวันได้รับความเสียหายนะครับนายบุญมีหน้าที่ต้องชำระ
หนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา15เป็นเงินต้น 100,000 บาทดอกเบี้ยในอัตรา15ต่อปีคิดคำนวณได้ 15,000 บาทรวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 115,000 บาทนะฮะให้แก่นายระวันนะก็เขียนไปนะครับเขาก็บันทึกเขาก็ฟ้องนะฟ้องก็มีคำฟ้องแล้วก็จะมีหมายนะตามแบบพิมพ์ที่ศาลจะมีเจ้าที่จัดทำให้นะคุณลาวันก็มีที่ลงลายมือชื่อในช่องจดผู้ฟ้องพอดีนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะนำเรื่องนี้นะเสนอต่อศาลศาลก็มีคำสั่งนะฮะรับฟ้องรับฟ้องแล้วก็ส่งหมายเรียกพร้อมนะฮะอะไรครับสำเนาคำฟ้องไปยังนายบุญคือผมเพื่อนะครับให้การต่อสู้คดีแก้ข้อกล่าวหาว่าตามที่เขาฟ้องคุณเนี่ยนะบุญเนี่ยเป็นเรื่องกินเรื่องเท็จนะก็หลักฐานมันชัดเจนนะครับผมเมื่อรับฟ้องแล้วนะอาจจะแต่งตั้งทนายได้ไหมได้หรือไม่แต่งตั้งทนายก็ได้ไปศาลเองก็ได้คดีโนซาเล่นั้นนะครับจะยื่นคำให้การก่อนวันนัดหรือในวันนัดก็ได้จะให้การเป็นนะครับวาจาก็ได้เห็นไหมฮะจะให้การด้วยวาจาก็ได้นี่คือบอกว่าไม่จำเป็นต้องว่าต้องให้การก่อนวันนัด15วันอะไรเงี้ยแต่เว้นแต่ว่าเราฟ้องแย้งถ้าเราฟ้องแย้งเราก็ให้การเป็นหนังสือถ้าหากเราบอกว่าเราทำผิดจริงนะฮะเราอาจจะไปศาลเองโดยที่เราไม่ต้องแต่งตั้งทนายนะฮะก็ได้สมมติว่าผมสู้คดีสมมตินะครับว่านายบุญเนี่ยแม่หัวหมอนะสู้คดีบอกว่าลายมือชื่อปลอมไม่ได้รับเงินนะเขียนคำให้การต่อสู้คดีแต่งตั้งทนายตั้งทนายดำรูปหล่อนะครับสมมติตั้งทนายตั้มไปสู้ให้ผมทนายตั้มก็ไปศาลยื่นคำให้การต่อสู้คดีในวันนัดคุณลาวันมาศาลเองครับไม่ตั้งทนายบอกว่าไม่มีเงินจ้างทนายและประสงค์จะสืบพยานเองได้ไหมได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปตั้งทนายก็ในบทบัญญัติวิธีนาความแพ่งนะฮะบอกว่าคู่ความสามารถที่จะดำเนินนะคดีดำเนินคดีพิจารณาได้ด้วยตนเองโดยการนำสืบพยานตนเองคุณลาวันก็มีที่อ้างตัวเองเป็นพยานนะต่อหน้าศาลก็เบิกความต่อศาลข้าพเจ้าชื่อนางลาวันนะฮะนามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้นะขอเบิกให้การต่อศาลว่าเมื่อวันเวลานั้นนายบุญได้มายืมเงินก็เนี่ยเบิกความตามฟ้องแล้วก็อ้างเอกสารต่อศาลเสร็จนะก็เสร็จสิ้นก็เปิดโอกาสให้ทนายตั้มรูปหล่อซึ่งทนายผมทนายบุญเนี่ยไปซักค้านเขาก็ซักค้านคุณลุงก็ตอบว่าเนี่ยเขามายืมเงินฉันยืมแล้วก็ทำสัญญากู้ยืมในหลักฐานกู้ยืมก็บอกชัดเจนว่าได้รับเงินแล้วก็ลงลายมือชื่อส่วนการรับเงินนั้นก็รับเงินสดแล้วก็มีหลักฐานการกู้ยืมเงินมีบัตรประชาชนเพื่อนบ้านแนบมาด้วยฉันจะไปทำขึ้นมาทำไมใช่ไหมฮะนี่ก็ตอบอย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือบอกว่าตัวความเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาได้ตนเองทำมั่นใจนะครับว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมในการเรียบเรียงคำให้การถ้อยคำต่างก็ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งทนายทำได้ครับนี่คือเฉพาะคดีแพ่งนะฮะและคดีอาญานะครับคดีอาญาเช่นเดียวกันคดีอาญาก็เหมือนกันก็สามารถที่จะดำเนินขบวนพิจารณาได้ด้วยตนเองสมมติถูกฟ้องเป็นจำเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นโจทย์วันนี้ผมเป็นโจทย์นะฮะเห็นว่าคุณลาวันเห็นว่าทนายบุญเนี่ยไม่ได้กู้ยืมเงินธรรมดาแต่เป็นการหลอกลวงนะอาจจะยื่นฟ้องผมต่อศาลในข้อหาอะไรครับช่อโกงช่อโกงนะฮะก็ฟ้องได้ถ้าหากผมไปใช้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงและปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งคุณบอกให้แจ้งแก่คุณลาวันให้ได้เงินมาถึง 100,000 บาทสมมุตินะครับเขาฟ้องอาญาเขาก็เขียนฟ้องเองร่างฟ้องเองลงชื่อเป็นผู้โจทย์ฟ้องเองได้ไหมได้นะฮะก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะแต่ต้องทำเป็นนะครับเป็นหนังสือนะครับจะไปฟ้องในวาจาไม่ได้นะฮะในกรณีคดีอาญานั้นไปฟ้องด้วยวาจาไม่ได้ต้องฟ้องด้วยตนเองก็คือทำเป็นหนังสือเห็นไหมฮะอันนี้คือข้อที่จริงนะครับอันนี้ผมจะพูดเฉพาะคดีแพ่งก่อนส่วนอาญาจะพูดอีกคลิปหนึ่งพี่น้องครับทำไมถึงบอกว่าตัวความนั้นสามารถที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาในการนำสืบพยานในการอ้างพยานเข้ามาสืบได้โดยมีทนายก็บทบัญญัติบอกไว้ชัดเจนพี่น้องลองไปดูมาตรา60นะฮะตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับบัญญัติไม่ชัดเจนอันนี้เป็นข้อกฎหมายและก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องศึกษา
หลายคนบอกว่าไม่มีเจ้าพนายบางทีเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นความยากลำบากในช่วงวิกฤตโควิดคือบางคนเนี่ยนะครับไปยืมเงินคนอื่นแล้วก็ไม่จ่ายหรือบางคนให้เขายืมเงินแล้วมูลค่าไม่เยอะครับไม่เยอะหมายความว่าอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับครอบครัวเขาก็ได้อาจจะ 30,000 อาจจะ 50,000 อาจจะ 80,000 เห็นไหมครับถ้า 80,000 พร้อมดอกเบี้ยนะถ้าไม่ระบุไว้ศาลก็ให้ไม่เกิน 5% ถ้าหากว่าพรบใหม่นะฮะในการแก้ไขถ้าหากระบุไว้ 15% ได้ 15% พร้อมดอกเบี้ยจะไปวิ่งเต้นหาทนายนะฮะทนายเขาเรียกแหละครับ1เขายืมไป 80,000 บาทรวมดอกเบี้ยแล้วอาจจะได้มา 80,000 50,000 80,000 60,000ทนายต้องคิดเป็น 10,000 ต้องเสียเงิน 10,000 จ้างทนายต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลอีกก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนจากที่ไม่ได้เงินอยู่แล้วก็ต้องไปจ้างทนายอีกมันก็เกิดความอะไรครับทุกข์ระทมได้รับความเดือดร้อนกฎหมายเปิดช่องครับกฎหมายเปิดช่องให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะยื่นฟ้องยื่นคำร้องต่อศาลด้วยตนเองอย่างกรณีที่ว่าเราไม่ฟ้องเราอาจจะยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก็ได้อันนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีนำความแพ่งนะครับคือขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็ได้เช่นเดียวกันหลักๆวันนี้ผมจะพูดในประเด็นเรื่องของว่าตัวความหรือคู่ความนั้นสามารถที่จะว่าความด้วยตัวเองน้องไปดูนะครับเดี๋ยวอ่านบทนะตัวบทให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็เรียนกฎหมายไปด้วยกันนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา60บัญญัติไว้ว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคลนะครับจะว่าความด้วยตนเองและดำเนินขบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของตนหรือจะตั้งแต่งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่าความและดำเนินขบวนพิจารณาแทนตนก็ได้เห็นไหมครับเขาให้ตัวความนะฮะให้คู่ความไงเมื่อเราเป็นโจทย์หรือจำเลยเนี่ยเราว่าความเองได้เราไม่จำเป็นต้องไปจ้างทนายเห็นไหมฮะกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนแต่ในวรรคสองนะครับพี่น้องประชาชนคือจะเป็นกรณีข้อห้ามในกรณีที่ไม่ให้ตัวความนะครับถ้าหากคู่ความหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดหรือผู้แทนตนในคดีผู้รับมอบอำนาจเช่นว่านั้นจะว่าความอย่างทนายความไม่ได้แต่ย่อมตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาได้ในกรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจนะฮะจากในกรณีขอเนี่ยจะไปนำสืบพยานเองเช่นตัวความไม่ได้นะฮะอย่างผมเนี่ยนะได้รับมอบอำนาจจากนายกอไก่ขอไข่นะครับให้ไปฟ้องคดีเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่เช่นตัวเองเป็นตัวความเองไม่ได้อันนี้มันไม่ให้ว่าความเองอันนี้ก็บัญญัติไว้ชัดเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา60พี่น้องครับส่วนกรณีที่เป็นคดีมูลสาเร่ผมเอ่ยมาแล้วหลายคนซึ่งโทรมาสอบถามผมทนายคะหนูเดือดร้อนจังเลยค่ะทำไมครับก็หนูเนี่ยให้เขาเนี่ยมาเช่าบ้านนะเดือนนึงก็เดือนละ 3,000 บาทเขาก็ไม่ยอมออกไม่ยอมจ่ายค่าเช่าหนูไปจ้างทนายทนายเขาเรียกค่าจ้างจากหนูเป็น 10,000 20,000 ทำยังไงคะไม่ยากเลยครับผมบอกคุณไปที่ศาลเลยคุณเอาสัญญาเช่านะฮะแล้วก็เอาวันเวลาที่เขาผิดนัดนะแล้วก็ไม่จ่ายค่าเช่าคุณไปเล่าข้อได้จริงให้เจ้าพนักงานศาลฟังบอกว่ามาฟ้องคดีด้วยตนเองและประสงค์จะฟ้องด้วยวาจาเนื่องจากว่าไม่มีเงินลูกก็เรียนค่าเทอมก็ยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวศาลจัดการให้นะฮะว่าทนายนะทำได้นะทำได้ผมว่าเขาก็ไปดำเนินการก็ไปดำเนินการเรื่องดังกล่าวนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อไปดำเนินการอย่างที่ผมบอกศาลก็ดำเนินการให้พี่น้องครับนั่นคือข้อที่จริงที่ผมได้นำพี่น้องประชาชนไปคลิปนี้ออกมาพูดเพื่อให้เกิดและประโยชน์สาธารณะพี่น้องประชาชนอย่าเชื่อผมผมเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายเขามาพูดแต่เรื่องที่เป็นจริงนะฮะเรื่องที่เป็นข้อกฎหมายพี่น้องก็เข้าไปใน Google กดคำว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา60มันก็จะขึ้นมาไปกดดูนะฮะมาตรา
189คดีมันโซเล่มันขึ้นมาและวิธีการฟ้องคดีด้วยวาจาทำยังไงมันมีขั้นตอนในการดำเนินกระบวนพิจารณาในการฟ้องในการร้องและสามารถติดต่อสอบถามเจ้าที่ศาลได้นะฮะและค่าเงินศาลก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับถ้าหากผู้ทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทก็วางไม่เกิน 1,000 บาทก็คือ 1,000 บาทถ้าหากมีการเรียกร้องค่าเสียหายในอนาคตก็วางค่าธรรมเนียมในอนาคตอีก100บาทและค่านำหมายนี่ทำได้ครับก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทำได้นะครับวันนี้ที่ออกมาพูดมาคุยเพื่อความชัดเจนในการทำงานในการเลือกร้องสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ของตนเองขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายพี่น้องครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาเล่าออกมาบอกมากล่าวในประเด็นข้อกฎหมายให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบหากใครเดือดร้อนก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเราอยู่ในสังคมนั้นต้องมีหลักคิดของคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วขอพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนรักษาสุขภาพพี่น้องครับคนลองหาคิดทำความดีอย่าจนความคิดหาคิดทำดีผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับ